สวัสดีครับวอสปี9951ครับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถคาร์ชิงแชมป์ประจำปีครับรายการไอเยเม่2023ซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์ครับสนามเปิดฤดูกาลสนามที่1ครับสนามพีระคาร์เซอร์กิตพัทยาครับในรุ่นของขาเด็ก X3060cc แล้วก็รุ่นของซีเนียมาสเตอร์ VIP 225cc รุ่นแรกครับจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในรุ่นของขาเด็ก X30 ครับมาแล้ว X30 ตบมือดังสนั่นมาเลย18คันเดิมพันกันด้วยสูงมากเลยทีเดียวผู้นำตอนนี้หมายเลข22ครับกวินขึ้นเนี่ยนำไปจากฝูงและโดยมีรถหมายเลข64ครับ64นี่ภูมิสิทธิ์นี่ตามมาเป็นอันดับที่2โอ้ยฉีกนี่อมรเลขกวินอย่ารีบไปไหนครับการแข่งขันนี้ทั้งหมด3ฮีทด้วยกันครับฮีทที่1ฮีทที่2และฮีทที่3ฮีทนี้เป็นฮีทตัดสินเป็นฮีทที่3ครับแม็กรถคาร์ในข้อแข่งกัน3ฮีทครับเอาแล้วนี่คือผู้นำโอ้โหแล้ววันนั้นนี่มีฝนตกโปรยปลายมาด้วยทั้งวันเลยครับนี่ถนนเริ่มแห้งแล้วแท็กเริ่มแห้งครับโอ้ยใหญ่ฝนตกใหญ่ฝนตกครับสนุกดีนะนี่ฮะอันดับที่2มาเลข64ครับตอนนี้และมีรถหมายเลข44มารัตนี่ตามมาเป็นอันดับที่3ครับสาดเต็มๆมาเลยครับนี่คือผู้นำหมายเลข22ครับนี่คือของ CRG ทีมครับหมายเลข22เริ่มห่างครับแข่งขันทั้งหมดที่14รอบสนามครับ14รอบสนามจะรีบไปไหนเวลายังมีอยู่หมายเลข59พอร์ตครับพอร์ตตัวนี้อยู่อันดับที่4หมายเลข59หมายเลข30อีกคันหนึ่งครับสายสูงกริดครับกริดนี่ตัวนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4 59โอ้ยพอได้อยู่อันดับที่5นี่คือผู้นำครับผู้นำหมายเลข22มาแล้วครับ64ภูมิสิทธิ์ไม่ยอมแล้วครับตอนนี้เบียดติดเข้ามาแล้วตอนนี้แหมเวลาต่อรอบ1นาที07กับ1นาที07เท่ากันผิดกันที่ตัวหลังท้ายเท่านั้นเองครับตอนนี้นี่ภูมิสิทธิ์เบียดมาอีกนิดขออีกนิดนึงนะขออีกนิดนึงนะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มแล้ว1กับ2 3กับ4ครับตอนนี้1กับ2 3กับ4ออกไป2คู่แล้วตอนนี้โอ้โหอันดับ1นี่หมายเลข22กับ64อันดับที่คู่ที่2นี่44กับ59และคู่ที่3นี่30กับ88ประภาวินครับผู้อยู่อันดับที่6เอ้ยแม่เอาละครับตอนนี้นี่จะทำยังไงจะทำยังไงแบบสบายๆครับแท็กเริ่มแห้งแล้วตอนนี้นี่ทุกคนนี่ใส่ยางนายสนามบอกว่าเป็นเวสเลสนะครับทุกคนเลือกยางได้อิสระเลยทีเดียวสาดเข้ามายังลื่นอยู่นะครับใส่สลิกไม่ได้ครับถ้าใส่สลิกนี่กองยางทันทีครับนี่คือผู้นำ22กับหมายเลข64ครับ84รอบสนามนี่อันดับที่8ตอนนี้เป็นของชิชนุพงศ์ครับโดดกำลังไล่บี้กับรถหมายเลข29ธนวัฒน์ซึ่งอยู่อันดับที่7กลับมาที่หมายเลข54อีกคันหนึ่งครับมา59ครับ54เป็นของเทียนทริศครับเทียนทริศนี่โอ้โหอยู่อันดับที่11เลยครับตอนนี้54กำลังการหนีไล่ล่าของเบอร์45ทีละฉัตรขยำไล่บี้เหลือเกินครับ45กับ54เนี่ยโอ้ยเอ็กเลสซิตี้กับเล่เรสติ้งทีมเหมือนกันครับโอ้โหแต่ละทีมมากันไกลมากเลยทีเดียวแต่ผู้นำคันนี้นะครับหัวขาวเสื้อเหลืองๆเนี่ยไม่ใช่เหลืองเสื้อสีส้มๆนี่หนึ่งคือมาเลข22ครับผู้นำนี่ผู้นำ1กับ2ครับตอนนี้ไล่ไม่เข้าครับภูมิสิทธิ์พยายามอยู่หลายรอบแล้วครับหลายต่อหลายรอบครับ1นาที07กับ1 078โอ้โหห่างกันเพียง8วิตอนนั้นครับรอบมันก็งวดเข้ามารอบมันก็งวดเข้ามาแล้วครับผู้นำนี่ยังหนีสบายครับสบายเร็วแล้วโอ้ยคุณแม่เชียร์บอกโอ้ยเร็วๆลูกเร็วๆลูกครับไม่ใช่ลูกแฟนลูกหลานก็ไม่รู้โคตรขอบแท็กนี่เสียงฮือฮาเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นี่หมายเลข88ประภาวินครับตอนนี้ลูกมาอยู่แล้วอ้าวธงเหลืองแดงบอกว่าทางมันลื่นนะครับระวังหน่อยระวังเพราะฝนลงมาอีกแล้วครับตอนนี้นี่กรรมการยกธงเหลืองชูธงเหลืองแดงเตือนนะครับว่าระวังอันนี้แซงได้นะครับแซงได้แต่ระวังว่าแท็กมันลื่นทางมันลื่นนะยกให้ดูมีน้ำมันนี่ไหมกรรมการยกธงเหลืองแดงมีเหลืองราคาแดงๆนะเรียกธงเหลืองเนี่ยทางมันลื่นให้นักแข่งใช้ความระมัดระวังครับ22กวิน CRG ทีมครับยังเป็นผู้นำโดยมีภูมิสิทธิ์ครับ NRT และซึ่งติดตามมาเป็นอันดับที่2พักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนับสนุนโดยเมื่อคนกับรถร่วมกันเป็นหนึ่งเทคโนโลยีจะผสานกับจิตวิญญาณบนเส้นทางสู่ชัยชนะเร็วดั่งใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอนทูพีวันนิวยามาฮ่า R15
นี่คือสกูปี้ใหม่สไตล์ชัดเจนที่ไม่เหมือนใครเป็นไอคอนิกได้ในแบบคุณไปให้สุดกับ New Scoopy Be Iconic รายการ Bow All Speed นำเสนอโดยจักรยานยนต์พร้อมลุยสู้หน้าฝนมั่นใจกว่าด้วยการปกป้อง3ขั้นตอนเพชรเด่นแว็กวันกลับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับเมาแล้วรอบก็งวดเข้ามาทุกที1กับ2ก็พยายามอยู่หลายรอบไร้ไม่เข้าในขณะที่มาเลข22กวินพยายามหนีแล้วก็มาเลข6และ4ภูมิสิทธิ์ก็พยายามที่จะไล่บี้ครับมาดูอันดับ44กับ59นี่โอ้โหมาแล้วกับพอร์ตนี่3กับ4นี่อ๋อ3กับ4นี่แย่งกันอยู่ครับ44กับ30นี่โอ้ย59พอร์ตตกไปอยู่ที่6เลยครับตอนนี้มาดูครับหมายเลข44 44กับหมายเลข30 30ไหวไหมกริดไหวไหมกริดก็มาอยู่อันดับที่4แล้วตอนนี้มีลมสับตะไคร้ให้ยมด้วยปิ๊ง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 โอ้โหโจนหมายเลข39อยู่ท้ายสุดเลยครับโจนหมายเลข39โอ้ยร้อยเลสซิ่งทีมครับตอนนี้นี่ในขณะชินภัทรหมายเลข23อยู่อันดับที่15โอ้โหอยู่ไกลเลยทีเดียวจัสตินครับจัสตินตัวเต็งเลยจัสตินนี่ตอนนี้ตกไปอยู่ที่อันดับที่7ครับ NRS ทีมตกไปอยู่ที่อันดับที่7นี่คือกลุ่มหลังครับอย่าลืมครับบัวออสปี9951กดไลค์กดแชร์ให้นายงด้วยนะครับโหยมาดูกลุ่มหลังกันบ้างครับนี่คือกลุ่มหลังครับอีลุงตุงนังเลยครับโอ้ยแท็กมันลื่นทางมันเปียกนี่ตำแหน่งนี่เปลี่ยนตลอดนี่คือกลุ่มหลังแต่1กับ2นี่ยังเหมือนเดิม1 2 3นี่ตำแหน่งยังเหมือนเดิมเต็มแท็กแล้วครับตอนนี้นี่การแข่งขันทั้งหมดนี่14รอบสนามครับงวดเข้ามา65ตอนนี้65ขะใครเอ่ยอุ้ย64สิ65ดิครับทำกุมภาค53อี้53นี่อยู่อันดับที่8ครับในขณะที่65นี่โอ้ย65อยู่ไหนครับอยู่ไกลมากแล้ว65 45 65 65อยู่อันดับที่14ครับพระพลกลุ่มหลังครับกลุ่มหลังจริงๆครับสาดน้ำเข้าใส่ฝนลงเม็ดแล้วครับตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับความเร็วเริ่มดรอปลงมาแล้วครับตอนนี้เพราะว่าแท็กมันเริ่มลื่นแต่ยางที่ใช้เป็นยางฝนนะครับเด็กๆบอกไม่กลัวผมไม่กลัวสำหรับยางฝนผมซัดได้เต็มที่เลยทีเดียวนี่ครับหมายเลขเท่าไหร่18ครับ18นี่กันตะพงครับเล็กเลสเซนทีมอยู่อันดับที่10ครับสำหรับกันตะพงโอ้หมายเลข18ครับกำลังไล่ล่าหมายเลข35ณดลณดลพยายามหนีครับแต่หนีอยู่หนีไม่ออกเหมือนกันครับกันตะพงเบียดติดเลยครับตอนนี้นี่ติดเข้ามาติดเข้ามาแต่ผู้นำนี่ไปไกลผู้นำนี่ไม่สนใจใครเลยครับตอนนี้นี่เอาชัวร์ผู้นำบอกผมเอาชัวร์ในขณะที่ภูมิสิทธิ์หมายเลข64ก็ยังเบียดบี้ต้องการเอาจ่าฝูงขึ้นมาเหมือนกันแต่ไล่ยังไงก็ไล่ไม่เข้าเพราะต้องเสี่ยงกันเร็วมากเดี๋ยวกำแพงเดี๋ยวกองยางมาดูกลุ่มหลังครับกลุ่มหลังนี่หมายเลข65พัทรพลกับหมายเลข23ครับชินภัทรโดยมีเจคอมหมายเลข727ครับตามกลุ่มติดกลุ่มมาด้วยครับตอนนี้นี่โอ้ย53ชินภพงศ์29ธนบรัตน์ครับ22ทกรอบสุดท้ายครับของรถหมายเลข22ครับกวินเป็นรอบสุดท้ายของกวินแล้วครับตอนนี้กวินรับตรงมาลุ้นเป็นคันแรกครับโดยมีภูมิสิทธิ์สมารัตน์ที่3พอร์ตที่4ครับแล้วก็กริดที่5ครับเรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของคาเด็ก X3064ครับเรียบร้อยครับพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสบิทสนับสนุนโดยชีวิตมีสีสันสปอร์ตมันไม่มีจืดนิวยามาฮ่าแอร์บ็อกซ์สีสันมันใหม่ที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกอัจฉริยะใหม่ All New ADV 160เครื่องยนต์157cc ESP Plus ท้าทายเส้นทางเมืองสไตล์ SUV Bike All New ADV 160เบรกอย่างมั่นใจใช้ Run Stop รายการ Bow All Speed นำเสนอโดยยางดำเงางามพร้อมลุยสู้ฝนเพชรเด่นแว็กวันโกผลิตภัณฑ์ทั้งคนรุ่นใหม่กั
ับมาชมกันต่อครับรุ่นใหญ่ครับ Senior Master VIP 125เครื่องยนต์นี่125 cc โอ้โหหมายเลข3122ไม่ใช่312 312ครับยูชิโอครับเป็นนักแข่งต่างชาติครับยูชิโอ303นี่ปริวัติครับมาอยู่ในพักเฟิร์มหมายเลข377ครับ Swatch ครับ Swatch CR Thailand Team ครับเอาแล้วมาดูครับไฟแดงดับไปแล้วเปิดขึ้นมาสวยๆครับ14รอบสนามครับในรุ่นของ Senior Master แล้วก็ VIP ครับแข่ง3รุ่นรวมนะครับเอาดู Overall ดีกว่ากระชากขึ้นมา2 2 3 1ครับออสตินเกานี่ถือว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวรอปากซอยได้เลยครับความเร็วของเขาเด็กคนนี้นี่ไม่ธรรมดาครับทักษะนี่ฮีทที่1ก็เข้าที่1ฮีทที่2เข้า1แล้วดูฮีทที่3ครับหนีออกไปอย่างนี้คือออสตินโดยมีชยาครับชยา293นี่293ตามมาเป็นอันดับที่2แล้วก็228ปานารินทัวเดชครับลูกสาวพ่อจอมครับร้านขายยางที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดมีนบุรีเนี่ยไม่ใช่จังหวัดอำเภอมีนบุรีปานารินครับอันดับที่3ขวัญชัยตามมาเป็นอันดับที่4ชิวชิโอนักแข่งต่างชาติมาเป็นอันดับที่5มาดูกันนะครับมาดูครับ240ครับ240ขวัญชัยตอนนี้ออสตินยังนำ1 2 3ครับไล่กันมาโอ้โหจะขึ้นเทิร์นออสตินนี่คนท่านแต่ยากครับชัยยาบอกไม่เป็นไรครับขอเบียดไปก่อนครับบอยเลสซิ่งทีมชัยยามาในนามของบอยเลสซิ่งทีม1กับ2ออสตินเอียงคออย่างนี้เนี่ยยากจริงๆครับ1 2 3นี่เอาและชิดเข้ามาแล้วแต่นี้ออสตินหนีไม่ออกเหมือนกันเอ้ยยังไง228ปานารินสาวสวยครับเป็นลูกสาวสวยของป้าจอมอยู่ที่3ปานารินนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้ไปขับพลิกอัพแล้วเล่นรถใหญ่แล้วครับสำหรับปานารินทวยเดชนี่โอ้ยผ่านนิดเดียวครับโอ้ยออสตินไปเปิดซ้ายนิดเดียวครับตอนนี้ชยาคืนนําเป็น3พวกออสตินเอาคืนได้มั้ยเอาคืนได้มั้ยยังครับชายาโอ้ยเอาคืนจนได้เรียบร้อยเอาอันนี้ก็มีกระแสโดนนะครับโอ้โหชายาโดนกระแสครับทำให้ปารินทัวเดชขึ้นมาอยู่อันดับที่2แทนชายาตกไปอยู่อันดับที่3ออสตินยังรักษาจ่าฝูงไว้เหมือนเดิมโอ้โหนี่ครับบอกแล้วความเก่าของออสตินเกลนี่ไม่ธรรมดาเอาแล้วตอนนี้ออสตินเกลมาเจอกับปารินครับตอนนี้นี่ออสตินเกลกับปารินนี่มาแท็กทีมมาเลยครับแท็กทีมมาเลยครับมีตีคู่ครับโอ้ยขึ้นมาอยู่อันดับที่2เหมือนเดิมครับชยาทำให้ปรินนี่ตกไปอยู่อันดับที่3ครับอ้าวพักกันสักครู่เดี๋ยวไปชมกันต่อครับรายการโบออสติสสนับสนุนโดยRide the exceptional all new Forza 350Max เอาเรื่อง Sport Premium เหลี่ยมมุมไหนก็โดนหมดอ่ะรอต้องจัด Nmax Ready รายการ Bo All Speed นำเสนอโดยลุยได้ทุกคนหมวกกันน็อกใบเจ๋งไม่เหม็นอับแว็กวันเฮลเมตสเปรย์ดับกลิ่นหมวกกันน็อกกลับมาชมกันต่อครับตอนนี้โอ้ยปานารินเอาไม่อยู่ครับตกไปอยู่อีสามเหมือนเดิมออสตินขึ้นไปจากพวกอ้าวปานารินขึ้นมาเป็นที่2อีกแล้วครับตอนนี้ชยายังไงชยาโอ้โหชยาตกไปอยู่อันดับที่3ครับออสตินหนีขึ้นไปปานารินบอกว่าไปเลยไม่ได้ครับตอนนี้นี่โอ้โหปานารินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทีนึงครับเอาออสตินหนีขึ้นไปแล้วตอนนี้คือความเร็วอยู่ที่1นาที49วินาทีเท่านั้นครับสำหรับออสตินต่อรอบโอ้โห1กิโล1กิโลกับ800เมตรครับของรอบๆสนามนี่เอามาดูครับ1 2 3สนุกจริงๆครับคู่นี้นี่ชยาพยายามทำยังไงชยานี่บอยเลสซิ่งทีมในขณะที่ปานารินนี่การ์ด CRG Thailand มีขวัญชัย
วันชัยพันอาร์เรสซินทิปตามมาเป็นอันดับที่4มีเหลียวหลังมองครับเหลียวหลังทำไมอย่าไปเหลียวหลังโอ้ยไปเหลียวหลังโอออสตินนี่ครับขับเหลียวหลังครับเป็นควางเหลียวหลังเนี่ยเหลียวมองดูปานาลินใช่ไหมปานาลินนี่จับเป้าหมายของเขาเนี่ยอยู่จะขึ้นมาเหนือออสตินหรือจะการให้ออสตินไม่รู้ไปดูกันเอาเองครับชายาพยายามที่แหวกหลายทีแล้วครับไม่ผ่านปานาลินครับติดรถนอกรอบก็ตอนนี้ติดรถนอกรอบธงฟ้ายกขึ้นมาอย่างนี้นี่ติดรถนอกรอบสันสีดำไม่เกี่ยวครับรถนอกรอบครับเอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วชายาแหวกปานาลินยังไม่ขึ้นยังอยู่ปานาลิน293นี่เป็นของชายาเอ้ย293ปัญชายาชายา2ขึ้นมาลูกขึ้นมาได้แล้วครับตอนนี้นี่โอ้ยปานารินตกไปอยู่อันดับที่3แล้วครับตอนนี้นี่โอ้โหเกมพลิกไปพลิกมาครับไม่รอดแล้วครับตอนนี้นี่ปานินตกไปอยู่ที่3ขวัญชัยตกที่4ครับนี่ชัยชิโยโอขึ้นมาชิโยขึ้นมาอีกคันหนึ่งครับนี่ครับ1กับ2 1 2 3โอ้โหสนุกจริงๆสนุกจริงๆครับพี่น้องครับนี่คือในรุ่นของซีเนียร์มาสเตอร์ VIP ครับในรอบชิงชนะเลิศครับในรายการอายาเม่ซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์ขอบคุณครับคุณกิติรุ่งเรืองเรียบคุณครับโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์โอ้โหตั้งแต่เก๋แข่งมา20กว่าปีแล้วเอารอบสุดท้ายมาดูรอบสุดท้ายใครจะรับธงหมากรุกเป็นครั้งแรกครับธงหมากรุกอยู่ตรงนี้ธงหมากรุกรออยู่ตรงนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้โหออสซิดเกลครับรับธงหมากรุกเป็นครั้งแรกตามด้วยชัยยาและตามมาด้วยทาวรินทัวเดย์แล้วก็ขวัญชัยอันดับที่4อันดับที่5เป็นของยูชิโอครับNRT Game Racing Team ครับโอ้โหเรียบร้อยครับรายการ Bo Osby 9951ของเราจะนำภาพมันๆอย่างนี้นะครับมาท่านชมอย่างทุกใจเดียวต้องขอขอบคุณครับรถจักรยานยนต์ Yamaha รถจักรยานยนต์ Honda โชคอัพ YSS Wag 1ผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่เบรกอย่างมั่นใจใช้รันสต็อปวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชาลวีเพชรภูมิธรรมหรือนายงคนตัวดำพร้อมทีมงานนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ